พี่หนึ่งโซลดาค่ะก็พอพี่หนึ่งลาออกจากงานประจำแล้วก็เริ่มมาทำงานอะไรบ้างคะก็ทำงานบริษัทกับเพื่อนค่ะเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ไม่เคยทำเลยไม่เคยทำมาก่อนทำงานราชการมาตลอดแล้วก็วันหนึ่งก็มาทำหน้าที่นี้ก็เลยปรับตัวเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะคะก็ทำอยู่ได้สักระยะหนึ่งก็ขอลาออกมาเพราะว่าคิดว่าวันนี้ในเมื่อเราออกมาจากการทำงานที่มีผู้บังคับบัญชามีผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วเนี่ยฉันจะต้องเป็นนายตัวเองอะค่ะก็เลยตัดสินใจเลยมีไม่มีเดินหน้าต่อไปไม่สนใจลุยเดียวค่ะแล้วเริ่มจับงานออนไลน์อะไรบ้างคะก็มาเริ่มตัวที่สองหลังจากออกมาจากเพื่อนแล้วใช่ไหมคะที่ก็มาทำเครื่องสำอางดูรูปลักษณ์นะคะเจ้าของแบรนด์นะคะว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางใช่ค่ะมีเงินทุนอยู่ก้อนนึงแล้วก็ได้ทุนแบบรวมกันในครอบครัวค่ะก้อนใหญ่ไหมคะไม่ใหญ่ค่ะก้อนพอสมควรพอสมควรหลักหมื่นหรือหลักแสนแสนเลยค่ะลุยกะเลยค่ะใช่ก็มีก้อนนั้นก้อนเดียวแล้วเป็นยังไงคะก็สรุปก็คือทำได้ประมาณสักระยะหนึ่งก็เจ๋งค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะคนเราต้องมีประสบการณ์ชีวิตนะคะได้แข่งยอมรับค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่มีฐานลูกค้าการขายเครื่องสำอางเนี่ยเราจะต้องมีฐานลูกค้าเดิมถ้าไม่มีเนี่ยคุณต้องใช้ทุนเยอะมากถ้าอย่างที่เขาพูดกันเขาจะเรียกว่าสายป่านทุนยาวไม่เพียงพอนั่นคืองบโฆษณาแล้วก็ต้องมีการวางกลยุทธ์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาตัวเปล่าเขาเรียกอะไรนะคนเดียวแบบนี้ลุยเดียวเราก็เลยจากไปแบบเดียวเดียวตอนนี้ขำได้แล้วตอนนี้พี่หนึ่งบอกว่าฉันร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากก็จากนั้นก็มาเริ่มทำก็เลยมานั่งคิดว่าเออนะวันนี้เราขายเครื่องสำอางเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะถึงขนาดเรามีอย.เนี่ยมันก็ยังมีคำถามมีปัญหามีอะไรมาให้เราแก้อยู่ตลอดเวลาก็ได้คุยกับเพื่อนของน้องสาวเขาก็แนะนำเขาบอกว่าพี่หนึ่งลองขายพวกของกินสิเฮ้ยไม่นะไม่เคยเป็นแม่ค้าเลยไม่ใช่ฉันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เลยกลับมานั่งคิดนะคะแล้วก็นั่งเปิด Facebook ปุ๊บดูเข้าไปที่กลุ่มของพวกเบเกอรี่ก็ไปเปิดวันนึงก็ไปเจอทำขนมน่ารักก็เฮ้ยน่ารักอะไรอ่ะตอนนั้นน่ารักขนาดไหนคะวุ้นแบบวุ้นเป็ดนี้นะคะอ๋อเป็นวุ้นเป็ดใช่ตอนนั้นเป็นวุ้นเป็ดจากนั้นก็เลยได้ทำนะคะก็เลยได้ทำใช่แล้วก็ทำมาจนเป็นธุรกิจเป็นลักษณะของการขายส่งที่สามารถทำเป็นธุรกิจได้เนี่ยต้องบอกว่าเพราะว่าพี่หนึ่งเริ่มฝึกทำคลิปเป็ดแล้วก็อัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ไปโพสต์ขึ้น YouTube ใช่ซึ่งเป้าหมายตอนนั้นเนี่ยเพียงแค่อยากจะโพสต์ให้พี่ชายที่อยู่กันคนละบ้านได้ดูแล้วก็เอาไปหัดทำชื่อคลิปว่าอะไรนะคะวุ้นเป็ด3มิติค่ะวุ้นเป็ด3มิตินะคะผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนประมาณ5เดือนประมาณแค่5เดือน50,000 กว่าวิวเนาะขึ้น 5-60,000 วิวใช่ตอนนั้นก็แจงก็ตกใจมากๆที่อยู่ดีๆคลิปสอนทำวุ้นเป็ดของพี่หนึ่งอะค่ะขึ้นไปแบบแตะหลักแสนวิวอะค่ะแล้วจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ก็เกิน 500,000 วิวแล้วไม่เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์มากๆค่ะแค่วุ้นเป็ดธรรมดานะคะยอดวิวสูงสุดนะคะของบรรดาคนที่สอนทำวุ้นเป็ดติดหน้าหนึ่ง Google ตลอดเลยค่ะซึ่งตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของพี่หนึ่งยังไงบ้างคะใช่ค่ะก็คือว่าวันหนึ่งเราทำวุ้นเป็ดเสร็จแล้วสอนพี่ชายก็ทำได้แล้วก็จบนะคะแต่วันหนึ่งเราก็กลับเข้าไปดูคลิปของเราเพราะว่ามีคนมาถามเพราะว่าเราใส่เฟซบุ๊กเอาไว้ก็มีคนมาถามว่าเออพี่หนูมาดูคลิปยูทูบมาเออใช่เรามี YouTube อยู่นี่ขึ้นได้ค่ะก็เลยกลับเข้าไปดูค่ะก็ตกใจก็เลยถึงได้สื่อสารกับครูแจงไว้บอกว่าเออเนี่ยเรามียอดวิวเท่านั้นที่รู้สึกเต้นมากเสร็จแล้วก็ตื่นเต้นตามไปด้วยค่ะเพราะยอดวิวแจงเองแค่หลักร้อยเองนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าดูไปดูมาตามแอปไปดูแอดเวิร์ดไปดูอะไรสักอย่างนึงนี่แหละมันก็ขึ้นยอดเงินมียอดเงินด้วยนะคะรออยู่เงินยอดเงินขึ้นมาโดยเจ้าของคลิปไม่รู้ตัวนะคะทำเป็ดทำวุ้นอย่างเดียวทำวุ้นอย่างเดียวก้มหน้าก้มตาทำวุ้นเป็ดขายนะคะใช่ค่ะแล้วทีนี้ยอดวิวประมาณ200กว่าเหรียญไม่ใช่ยอดวิวขอโทษยอดเงินสะสมอยู่เฮ้ยแล้วจะเบิกมายังไงเนี่ยอยากได้เงินแล้วไม่รู้วิธีเบิกนะคะมีแต่ยอดค่ะเบิกยังไงวะก็ไปถามกูรูถามคนนั้นคนนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำจนได้ในที่สุดก็ได้เงินก้อนนั้นออกมาก้อนแรกเท่าไหร่คะ227เหรียญโอ้เย้ต้องดีใจแล้วแจงยังไม่ได้สักเหรียญเลยเดี๋ยวก็ได้แล้ว
เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีรายได้ออนไลน์ผ่านคลิป YouTube โดยไม่ได้ตั้งใจใช่ค่ะซึ่งคลิปตรงนั้นเนี่ยนอกจากมีรายได้ YouTube แล้วก็ยังมาเสริมอะไรให้พี่หนึ่งบ้างคะก็ทำให้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พี่ก็เริ่มอัปโหลดคลิปต่างๆเนี่ยขึ้นไปไว้ใน channel ของพี่ชื่อแอบบอกชื่อ channel ได้ไหมบอกได้เลยค่ะเพื่อนๆจะได้เข้าไปติดตามชมนะคะชื่อ Food Day Channel ค่ะ Food Day Channel นะคะก็จะสอนเกี่ยวกับทำขนมค่ะแรกๆก็รีวิวเครื่องสำอางนะคะอาจจะมีเขาบอกว่าดูแล้วเครื่องสำอางไม่บอกกับเราแล้วต้องขายกินนะคะใช่ค่ะขายกินเท่านั้นนะคะอย่างวันนี้ก็มากินอย่างเดียวค่ะนะคะก็เริ่มอัปโหลดนะคะต่อมาก็เริ่มอัปโหลดพวกการทำวุ้นเป็ดการหยอดวุ้นเป็ดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็มาคือยอดวิวมันขึ้นมาจริงๆแล้วก็ยอดคนติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยอดติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็อยากมารู้จักอยากมาเรียนกับพี่หนึ่งด้วยใช่ค่ะแล้วเขาก็ตามมาจนถึงเฟซบุ๊กของเราเลยนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าพี่อย่างนั้นเดี๋ยวจะถามพี่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพูดง่ายๆว่าการทำยูทูบชาแนลเนี่ยเราต้องเริ่มจากการให้ก่อนนะคะการที่ให้โดยที่ไม่ได้ต้องการสิ่งใดๆต่อตอนนั้นก็คือไม่ได้ตั้งใจว่าไปเรื่องการลงรายได้หรือเปล่าไม่ได้คิดใช่ค่ะแต่ตอนนี้คิดเยอะเลยตอนนี้คิดเยอะแล้วค่ะพอเริ่มจากวุ้นเป็ดไปได้ดีที่หนึ่งก็ต่อยอดไปเป็นเค้กโรใช่ไหมคะใช่ก็เค้กโรก็เริ่มมาจากว่าเราวุ้นเป็ดเหนื่อยนะเอาจริงๆเข้าใช้เวลาใช้เวลาเยอะวันนึงอยู่หน้าจอวันนี้ต้องมาอยู่หน้าเตาอะค่ะอารมณ์มันประมาณนั้นหน้าจอกับหน้าเตานะคะหน้าเตาเลยค่ะพี่ก็เปลี่ยนใจลองดูที่เจออะไรอีกก็ไปเจอเพื่อนทำโรงเค้กน่ารักโพสขึ้นมานะคะก็ทำให้พี่มองเห็นช่องทางในการทำธุรกิจของพี่ได้อีกช่องทางนึงแล้วเพื่อนก็บอกว่าโรงเค้กได้กำไรดีนี่ก็เลยงกค่ะค่ะดีค่ะก็ฝึกทำนะคะฝึกทำอยู่2เดือนโอ้ค่ะแล้วก็ตอนหลังมาก็เปิดเพจขึ้นมาก็คือ Rolling One Cake and Roll ที่แจ้งไปขอชื่อเพจชัดๆอีกทีนึงค่ะ Rolling One Rolling ที่แปลว่ากลิ้งๆอะค่ะนะคะวันก็หนึ่งนะคะเค้กแล้วก็ตัว N แล้วก็โรเพราะตอนนี้ใกล้ปีใหม่แล้วเผื่อใครที่อยากจะเข้ามาเรียนก็เข้าไปเรียนได้ที่ช่อง YouTube ได้แล้วก็ที่แฟนเพจของพี่หนึ่งก็มีการแบ่งปันเทคนิคการทำขนมต่างๆที่สอนแม้กระทั่งการใช้ตะอบนะบางคนใช้ตะอบไม่เป็นที่ก็สอนจับไอ้เครื่องจับตะอบก็ไม่เป็นจนทุกวันนี้พี่หนึ่งก็ต่อยอดมาเป็นขนมหน้าตาทำเป็นน่ารักแบบนี้นะคะนี่น่าทานไหมคะอันนี้กินได้นะคะไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวหน้าตาดีและกินได้จริงและขอบอกว่าอร่อยมากนะคะแจงกินแล้วคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆนะคะนุ่มนิ่มค่ะละลายในปากเลยอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้จริงๆเขาเรียกว่าขนมชิกิริปังค่ะมันเป็นดีไซน์ของญี่ปุ่นค่ะเรามาแนวญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะคนชื่นชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นเหมือนกันปิ้งเลยใช่ปิ้งปิ้งมุ้งมิ้งกระดิ่งแมวเป็นกล่องแก้วแล้วอันนี้แล้วทีนี้พี่ก็ต่อยอดนะคะจากการที่ทำโรเค้กแล้วเนี่ยก็มีคนมาจากขายนะคะก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนค่ะพี่ก็รับสอนที่บ้านจนตอนหลังพี่ก็เอาความรู้ความสามารถที่เราเคยมีอยู่บ้านเช่นการทำถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอนะคะเอามาขายเป็นคลิปสอนออนไลน์นะคะก็เลยทำให้มีช่องทางรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเย้เอาสรุปแล้วว่าตอนนี้พี่หนึ่งมีรายได้ทางด้านอะไรบ้างคะออฟไลน์ออนไลน์ทั้งหมดเลยตอนนี้นะคะออฟไลน์มีอะไรบ้างออฟไลน์ก็คือรับสอนมีรับสอนทั้งเปิดสัมมนาแล้วก็คอร์สส่วนตัวสอนเกี่ยวกับการทำขนมใช่ค่ะแล้วก็มีรับออเดอร์รับออเดอร์ด้วยนี่พี่แจงใส่เงินนะคะพี่หนึ่งไม่ได้เอามาให้ฟรีนะคะแจงสั่งมาพอดีแต่พี่หนึ่งให้ราคาพิเศษนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้พี่หนึ่งก็ให้ราคาพิเศษเช่นกันค่ะแล้วก็สอนแล้วใช่ไหมคะรับออเดอร์แล้วนะคะก็ทำคอร์สออนไลน์ทำคอร์สออนไลน์ได้จากช่องทางออนไลน์สำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนต่างจังหวัดต่างประเทศก็มีสามารถติดตามข่าวคอร์สออนไลน์ได้ที่ไหนบ้างในเฟซบุ๊กเพจได้เลยค่ะหรือว่าในชาแนลก็ได้นะคะพูดเลยชาแนลเอาอีกแล้วถ้าหาไม่เจอนี่สามารถค้นคีย์เวิร์ดที่ Google คำว่าอะไรจะเจอที่หนึ่งบ้างคะคำว่าโลเคสแฟนซีค่ะโลเคสแฟนซีหรือว่าขนมปังการ์ตูนค่ะหรือว่าวุ้นเป็ดสามมิติรับรองคีย์เวิร์ดเด็ดๆเหล่านี้จะพาไปเจอพี่หนึ่งแน่นอนเพราะว่ามันติดนะหนึ่ง Google นะคะซึ่งตัวพี่หนึ่งเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบเรียนอะไรมาแบบระดับผู้เชี่ยวชาญเลยส่วนใหญ่ก็คือจะไปเรียนแล้วก็กลับมาฝึกฝนลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะคะซึ่งตรงเนี้ย
เป็นคุณสมบัติของคนที่จะก้าวเข้ามาสู่อาชีพออนไลน์แบบลุยเดี่ยวอะค่ะลุยเดี่ยวแล้วก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเยอะแอดแจงก็เลยชื่นชมพี่หนึ่งมากมากเลยขอบคุณค่ะพี่หนึ่งมีอะไรจะฝากถึงหลายๆคนที่อยากเข้ามาสู่การทำธุรกิจออนไลน์บ้างคะค่ะพี่อยากจะฝากนี้ค่ะคือว่าคนเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งเราอยากทำธุรกิจออนไลน์โดยที่มีไอดอลเหมือนของพี่เนี่ยคือน้องแจงเนี่ยนะคะก็คือว่าไม่อยากให้รอให้พร้อม 100% ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะคือก็รอคุณรอว่าคุณต้องเรียนนี้ก่อนเรียนอันนั้นก่อนทุกอย่างรอมันไม่มีทางทำได้นะคะอายุเท่าไหร่ก็เริ่มได้เสมอค่ะเย้แจงเองก็เข้ามาสู่ธุรกิจออนไลน์นี่ก็อายุก็ไม่น้อยแล้วนะคะก็30กว่าเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าก็รู้สึกว่ามีความสุขนะคะลาออกมาตั้งแต่ปี53แล้วก็มาเห็นคนที่แบบกล้าตัดสินใจแล้วก็สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้นี่ก็รู้สึกยินดีมากๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังเราสองคนน้องพลอยในวันนี้นะคะค่ะแล้วก็ฝากติดตามทั้งแฟนเพจจับเสือหรือเปล่าที่ Order Japan นะคะที่จะมีเรื่องราวดีๆมาแนะนำในการทำธุรกิจออนไลน์การหารายได้สไตล์จับเสือหรือเปล่านะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมถึงฝากเพจโลลิวันเค้กแอนโลค่ะแล้วพบกันนะคะขอบคุณมากค่ะอลิซาโตโกไซมัสค่ะขอบคุณค่ะ